Death is the truth of life. And Shiva mantra Hara Hara Mahadev. That's a long name. You drink light, medium, strong. You have light, medium, and strong? Yeah. อร่อยมากมากเลยอ่ะมีนกำลังจะเดินทางไปอินเดียคนเดียวค่ะก็ครั้งนี้นะคะจะไปเมืองพาราณสีซึ่งจริงเป็นเมืองที่มินน่ะหนีมาตลอดเลยคือเมืองนี้เวลาเรานึกถึงเราก็จะนึกถึงว่าโอเคนี่แม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนเผาศพมากมายสำหรับเรามันเต็มไปด้วยความตายแล้วมินน่ากลัวความตายมากและที่สำคัญคือกลัวผีมากแต่ที่ตัดสินใจไปเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่ามินน่าจะชอบเขาบอกว่าที่นี่มันคืออินเดียอินเดียเป็นศูนย์รวมคนอินเดียจากแบบทุกที่เพื่อมาแสวงบุญมาชำระบาปคือมันหลายๆอย่างรวมกันหมดเลยอะแล้วก็พอได้ทำการบ้านก็ได้คนพบว่าที่นี่เป็นเมืองที่น่าสนใจคือเมืองนี้เป็นเมืองของพระศิวะและการที่เขาบูชาพระศิวะเนี่ยเขาก็จะบูชาด้วยกัญชาด้วยทั้งที่กัญชาเนี่ยในอินเดียผิดกฎหมายแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีขายตามข้างทางเลยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเมืองแห่งแสงไฟไม่ใช่แสงไฟจากตึกนะคะแต่เป็นแสงไฟจากการเผาศพเนาะแต่ว่าการตายของที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าเศร้าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการจากไปกับคนที่เรารักจะไม่เศร้าได้ด้วยหรอก็เลยคิดว่าอยากไปแล้วก็ไปสัมผัสเมืองนี้ดูแล้วคิดว่าอาจจะจุ่มตัวลงไปในแม่น้ำคงคาด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวขอลงไปบอกแม่ก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนบินด้วยลงไปข้างล่างค่ะไม่เขาจะไปอินเดียแล้วเขาหิวมีโยเกิร์ตอยู่ปะเนี่ยนี่เปิดดูสิเต็มตู้เลยฮันจังกินรสอะไรดีครับอันนี้อันนี้มันชอบรสนี้ชอบมารู้ใช่ไหมว่าเขาจะไปอินเดียเขาจะไปเอาอะไรมาฝากมาน้ำจากแม่น้ำคงคาเพราะว่าจริงๆที่เมืองพาราณสีเนี่ยแม่น้ำคงคานี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วให้ลงจุ่มลงไหมลงแล้วมาคิดว่ามันควรลงไหมควรไปแล้วต้องลงแต่ว่าแบคทีเรียมันไม่เหมือนกันนะคือมันไม่ใช่ว่าเขาสกปรกหรืออะไรแต่คนละชาติเราจะปรับกับแบคทีเรียของเขาไม่เหมือนกันนี่ลงไปจะป่วยก็ได้คือก็ดูแลสุขภาพดีกินโยเกิร์ตทุกวันมากเลยดัตชี่ไบโอดูโอโปรไบโอติกเพราะว่าโปรไบโอติกมันจะช่วยแบบเรื่องกระเพาะเรื่องหลังทรงหลังไส้อะไรเงี้ย LGG เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่วน B lactis นะคะจะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นรส passion fruit กับพรุนซึ่งมาชอบมากๆตักขึ้นมาก็คือจะมีแบบเป็นเม็ด passion fruit กรุบกรุบเลยอ่ะหืมดูที่มันอร่อยอ่ะหอมกลิ่นข้นอยู่ขอปิดด้วยสโลแกนสวยๆได้ไหมรักตัวเองรักลำไส้รักใครให้กินดัชชี่ไบโอทุกวันขอบคุณค่ะวันพอลูกไปอินเดียค่ะเดี๋ยวเอาความศักดิ์สิทธิ์มาฝากไปแล้วนี่คือการเดินทางที่ต้องการที่จะได้เห็นดาวน์ของเราตอนนี้เครื่องบินก็กำลังจะลงจอดที่เมืองพาราณสีแล้วนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะคือกรุงเทพมิดเดิลีพาราณสีนะโดยใช้เวลาต่อเครื่องประมาณ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะตัววันนี้ไปถึงเมืองพาราณสีตอนดึกเนาะปกติก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการไปถึงเมืองใหม่ตอนคืนนะเพราะเราก็ยังไม่ค่อยรู้ที่รู้ทางเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยก็ติดต่อให้ที่พักจัดการหาแท็กซี่มารับเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าเขาจะมารับลงมาที่วาราณสีแล้วนะคะ Welcome to Yes This is Banaras Yes นี่มันเมืองที่มีหลายชื่อมากๆนะคะคนอินเดียจะเรียกว่า Banaras right You call this Banaras นั่นนะคะ เดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังพรุ่งนี้ดีกว่านี่คือถือว่าถึงอินเดียแล้วนะคะเสียงตรงเสียงแตรว่าครบตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ที่พักแล้วนะคะนี่นะคะคือในที่พักของเราคือis it okay no problem no dangerous
ถ้าเขาไม่มารับคือลาก่อนนี่ดูแล้วสเตติสเฮริเทจโอ้เมียน่าเหยียบมาถึงก็เหยียบขี้เลยค่ะแวะเลยHi, how are you doing? I'm fine. I'm Vinay. Uh-huh. I'm the guy. You're number one on TripAdvisor. I know. Thanks. I think maybe you are also hungry. So yeah, let's first, go have first breakfast. First, go yes. have some chai and then food. Yes, please. Okay? Yeah. And let's then go. We continue. That's a good thing. Let's go. Oh, that's pretty. ชาเข้มข้นมากอร่อยมากเลยนะคะเป็นชามาซาล่านะคะ It's masala tea right It is not masala tea It's not it's a ginger tea It doesn't taste like ginger นมเยอะมากอร่อยมากอันนี้นะคะคือ taste of rice นะคะIt is quite spicy. Okay, thank you. If you need more, you can ask again. Thank you. Okay. อันนี้นะคะคือ paper short dosa. 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 Dosa มันอาหารอินเดียทางใต้ I know dosa now. อันมันก็จะเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะบางที่ที่มีแป้งใหญ่อย่างนี้เลยนะอันนี้ก็คือซอสพริกอยู่ข้างบนนะคะจะเป็นอันนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีพวกแบบมะเขือเทศหอมแดงแล้วเราก็จะกินกันนี่นะคะอู้หูว้าว spicy what is it in the sauce coconut dal and mustard ซอสจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเป็นเสียวเขียวๆนะคะเผ็ดๆแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนี้นะคะเราจะไปWhat? What's the name of the Shiva temple? Mrityunjaya. Mrityunjaya? Temple. Temple. Is it good? Yeah. You're good. ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปในถนนที่ถือว่ามีคนมาแสวงบุญเยอะมากเพราะว่ามันคือถนนที่นำไปสู่เทวาลัยวัดกาสีนาถมิ้นคิดว่ามิ้นก็น่าจะอ่านผิดนี่จดมากาสีวิศวะนาถค่ะทุกคนข้างในของวัดกาสีวิศนาวาดจะมีศิวลึงอยู่ข้างในเนาะคือเรื่องเล่าเรื่องศิวลึงเนี่ยเป็นเรื่องเล่ามาจากของพระศิวะเนี่ยแหละพระศิวะกับพระแม่อุมานะคะเขาก็แบบทำอะไรกันอยู่กลางโถงท้องพระโรงเทพคนอื่นมาเห็นแล้วก็นินทาอะไรเงี้ยพระศิวะก็เลยโกรธมาเขาก็เลยแบบว่านั่นแหละจากนี้ฉันจะทำให้ศิวลึงเป็นที่เคารพที่ทั้งเทพแล้วก็มนุษย์เนี่ยต้องไหว้ค่ะเจ๋งมาก As we can see there is a lot of flower market they buy all this and offering to the Lord Shiva okay. and also they offer milkAnd Ganga water. อันนี้นะคะก็จะมีนมมีดอกไม้แล้วก็มีกัญชาอยู่ด้วยค่ะ This is for the hand blessing. Okay. And that's all to offer inside of the temple. That is called dhatura. Dhatura is kind of small plant offered to Lord Shiva. This fruit and this flower. Okay. The sun is poison. The Shiva holding all the negative things on his own body. And Shiva mantra har har Mahadev. Kashi Vishwanath Temple เราจะไม่เข้าไปนะคะเราจะไปอีกวัดนึงแทนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเรียกสำล้อแล้วไปกันค่ะVaranasi is a very old city more than 3000 years old and is discovered by Lord Shiva and that's why lots of pilgrims are visiting from many different cities and that's why here on the ghat if you goThe dressing style of the people is really, really different. Somebody from south, somebody from north. So all over the India, people come here to visit. Ah, yeah. It's yes. more deep. Papa, then I tell you. Yeah, Papa. Yeah.
ราจะซื้อดอกไม้กันเพื่อไปถวายนะคะมังกรมุนตารมังกรมสีตาบนาสมังกรมุนตารมังกรมสีตาบนาสมังกรมุนตารมังกรมสีตาบวานิดานิชนุนเรียนบริษัทมาชีรักษาเรียน Thank you มาด้วยนะคะก็คือขี้เถ้านะเขาบอกว่าถ้าเอาออกมานะคะแล้วเขาก็จะช่วยแบบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วเวลาออกมาจากตรงนี้นะคะก็จะมีการ touch the ground for the blessing เมื่อกี้นะมินขอไปแล้วว่าปีนี้มินอยากทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จนะคะก็หวังว่าจะได้อยู่ข้างในนานมากเลยนี่นะคะก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะข้างในก็จะเป็นน้ำที่สะอาดมากๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่คนเขาจะมาดื่มโอเค thank you very handsome I know really handsomeWhat do you think about death? Death is the truth of life. If people know, oh, I'm gonna die tomorrow, so what they do? They can do nothing. Nobody can save you. You can enjoy the moment. If you think and you get a headache or you fear of death, you are dead already inside in your soul. I just wonder one more thing. Do you believe in ghosts? I think yes.Varanasi is supposed to have lots of ghosts, right? Because it's like a city where people come and wait to die and like there are lots of cremation going Varanasi on 24 hours. Varanasi is a place where the holded by the god, all the ghosts, all the bad energy, all the demons is holded by the gods. God. So nobody having a problem.นี่ออกมาจากวัดของพระศิวะแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ดูนะคะคือเต็มกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเออนี่ชาวเราจะกินที่บ้านกดโชรี่นะคะเคยกินแล้วดูนี่ฮะว่าตัวนี้สับนี่นะคะ What's your name อันนี้คุมาโต That's a long name My name is Mint My name is Mint MissOh, okay. Close. What is this one? This is chickpeas. มันจะทาแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานมันหอม Thank you. สองข้างทางจะเต็มไปด้วยเสื้อผ้านะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะนี่นะคะเราอยู่หน้าร้านที่ชื่อว่ากรีนลาซี่นะเรากำลังจะมาดื่มเครื่องดื่มจากสมุนไพรซึ่งประทานโดยพระศิวะนะคะนั่นก็คือกัญชานั่นเองค่ะพระศิวะเกี่ยวข้องอะไรกับกัญชาคือบอกว่าช่วงการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยพญานาคเนี่ยนะคะเขาได้คายพิษออกมามากซึ่งมันเป็นแบบอันตรายต่อโลกใบนี้มากพระศิวะก็เลยแบบตัดสินใจกลืนพิษลงไปด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ก็ทรงแสบพระศรมากๆก็เลยตัดสินใจหยิบเนื้อของพระองค์เองแปลงให้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งก็คือกัญชาเองหลังที่พระองค์ใช้ปุ๊บก็สบายคอมากขึ้นคือแก้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นด้วยพระองค์ก็เลยประทานสิ่งนี้ให้กับมวลมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ตามพระศิวะนะบางทีก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในการทำพิธีประกอบพิธีแล้วก็ยังไม่หมดช่วงโฮลี่แล้วก็ช่วงศิวะราตรีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่นักบวชมารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสูบกัญชาตลอด1วันคือจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายในประเทศอินเดียนะแต่ว่าสำหรับการดื่มหรือสำหรับการใช้ในการบูชาพระศิวะเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วนอกจากนั้นก็ยังถือว่าเป็นโชคดีเป็นพรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรอย่างนี้ด้วยนะโดยการดื่มบางที่นี่นะคะเขาจะใช้กับลาซี่นะก็คือโยเกิร์ต
หรือว่าจะเป็นทันไดซึ่งเป็นนมก็ได้นะคะโอ้ยเราเล่าเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่านะคะ You drink Bang Lassi or Bang Thandai? Both You drink light, medium or strong? You have light, medium and strong? Yeah Strong? Yeah You drink first time? Yes You drink medium? Okay บอกก่อนว่าอันนี้มันแรงมากคือสีเขียวที่เขาใส่ลงมาเนี่ยนะคะมันทำมาจากดอกกัญชาทั้งใบนะคะแล้วก็แบบบดรวมกันโหกินแรงอยู่นะคะเป็นลาซี่หวานแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นกินเข้าไปนะคะมันจะออกฤทธิ์หลังจากนี้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงดังนั้นต้องระวังมากๆที่จะไม่ดื่มเยอะเพราะไม่งั้นก็จะแบบก็ได้ไปนมัสการพระศิวะเลยนะคะทุกคนได้มาแล้วนะคะบังทันใดเป็นนมหวานๆใส่บังเข้าไปนะคะWhat is it in Thandai? Jasmine? Why is it so sweet? Saffron. Oh. Oh, you like a dawai? You like a kanchi? You like a kanchi? Oh, my God. That's it, everyone. Cheers. Stop.ขอปิดช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้นะคะกับช่วงการมาที่เมืองพาราณสีแล้วก็แบบโอ้ยยาวาวุ่นวายแบบมารับพลังงานของชาวอินเดียนะคะซึ่งห่างกันไปประมาณ2ปีกว่าเราคิดถึงมากความอิหยังวะยังคงสูงสุดมากแต่เดินทางมาถึงนะแล้วอาหารก็ยังอร่อยเหมือนเดิมคนก็ยังอิหยังวะน่ารักเหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองพาราณสีนะซึ่งเป็นเมืองที่เราหนีมาตลอดเลยนะแล้วพอได้มาแล้วแบบเฮ้ยมันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันนี้ก็คือเรียนรู้เรื่องของพระศิวะนะคะได้เข้าไปไหว้พระศิวะแล้วก็นี่ค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้มินจะขอไปพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นค่ะมินจะพาไปล่องเรือที่แม่น้ำคงคาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับพิธีต่างๆเนาะแล้วที่สำคัญอาจจะเป็นเรื่องความตายได้เลยค่ะไปละค่ะปิดย่านนี้ดีกว่า